เดี๋ยวนี้จะมาสอนเล่นเด็กน้องม้านะฮะ Rapidash กับจิ้งจอกใช่ไหม Nine Tails นะครับผมของยิมบอสยิมไฟนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปเข้าคลิปกันนะฝากเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานั่นเองนะฮะแต่ก่อนอื่นทุกคนเปิดแพ็คฟรีก่อนผมอยากเล่นลิซาร์ดอนมากตอนนี้เปิดก่อนของฟรีฮะเผื่อของดีเนี่ยนี่สั่งอัดคลิปเลยเพราะว่าของดีมาแน่นอนเกลือครับเรียบร้อยอุ๊ยไม่เกลือขออันนึงนะอุ้ยเฮ้ยบัฟอัดคลิปคุณผู้ชมวู้วิผมได้เฮ้ย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 แต่ผมยังไม่มีไฟเยอร์อยู่ดีนะฮะก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่านี่ไงบัฟอัดคลิปได้เลยฮะลิซาร์ดอนโอเคโอเคแต่ว่ามาดูเด็กของเราก่อนนะแหมบัฟอัดคลิปอ่ะเด็กอย่างนี้นะครับเป็นเด็กม้าไฟนะครับผมซึ่งจุดเด่นของเด็กนี้คือมันจะเร็วมากคุณผู้ชมเร็วแล้วก็ไวนะทุกคนเพราะว่าตัวเด็กเนี่ยมันแบบใช้ตัวของ G น้อยมากนะครับอย่างเช่นตัวของโพนิต้าหรือว่าร่าง2 Rapidash นะครับถ้าใครรู้ชื่อญี่ปุ่นฝากเมนทีนะเนี่ยตี40ใช้แค่ G เดียวเองนะฮะแล้วก็ HP 101นะครับสำหรับร่าง2เนาะร่างแรกเนี่ยมาถึงก็คือเคาะ20ได้เลยเท่ากับว่าถ้าเราเริ่มหลังเนี่ยทุกคนเราสามารถจะติด 1G แล้วก็ตียับยับยับก่อนได้เลย20แล้วก็ร่าง2เนี่ยให้เราบิ้วมาเพื่อทำเป็นตัวของ Nine Tails นะครับก็คือเวลาเล่นเนี่ยที่เราอยากได้คือเราอยากจะเอาตัวของน้องม้าเนี่ยตั้ง active ไว้แล้วก็เอาจิ้งจอกอะตั้งในเบนไว้เนาะแล้วก็รอทับเบนล่าง2เรียกนายเทลมาเบิร์ดนะครับเพราะจิ้งจอกเวลาเบิร์ดเนี่ยมันตี90นะใช้แค่2Gเท่านั้นนะทุกคนซึ่งถือว่าแรงมากนะครับแล้วก็ความแรงของเด็กนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวนี้มาช่วยนะครับเป็นยิมไฟใช่ไหมตัวของเบรนนะครับตัวนี้คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับผมใช้นายเทลเลปิดแดสหรือแม็กมาก็จะบวก30ดาเมจนะครับสำหรับแอคทีฟใส่แอคทีฟโปเกมอนอีกฝั่งก็คือถ้าตีใส่ก็บวก30ดาเมจเพราะฉะนั้นถ้าเราตีอย่างเงี้ย90บวก30ก็เป็น120นะครับซึ่งถือว่าแรงมากเบิร์ดแรงมากนะฮะแล้วก็เลปิดแดสอย่างเงี้ยตี40บวก30ก็เป็น70ใช่ไหมครับที่เหลือก็จะเป็นตามแบบเบสิกเลยนะครับก็คือบอล2ลูกนะทุกคนบอล2ลูกจั่ว2 2ใบยังไงก็ต้องใส่เนาะจั่ว2กับบอล2ลูกเนี่ยแล้วก็เอ็กซ์สปีดนะครับเอาไว้แบบเซตอัพเวลาเล่นเนาะแล้วก็จะมีซาบิลิน่าไว้ดึงโปเกมอนของอีกฝั่งมาสลับนะครับใช้ในรูปเกมต่างๆของเกมนะก็แทบจะเป็นปกติแล้วผมเลือกใส่โพชั่นติดมาไว้ใบหนึ่งนะเผื่อแบบว่าเป็นแบบจังหวะแบบวัดใจอะไรเงี้ยได้ใช้โบกี้10แล้วอีกฝั่งดาเมจขาด10อย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าเจ็บนะอีกฝั่งอาจเจ็บปวดรวดราหัวใจแล้วก็มีเลดการ์ดนะครับสับใบหนึ่งเนาะอันนี้ก็บิวก็ได้หลากหลายนะครับถ้าใครอยากใส่แม็กมาผมลองให้แล้วนะใส่มามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะเพราะแม็กมาเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบว่าใช้2 G แล้วตี50เองแล้วก็รีทีทเสีย2 G ด้วยนะมันรีทีทแบบมารีทีชใช้เยอะไปหน่อยผมก็เลยไม่ชอบเท่าไหร่นะก็เลยแบบบิวมาเป็นลิสต์แบบนี้ละกันนะครับแล้วก็ลิสต์นี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าสายฟรีก็จะหาง่ายนะครับสำหรับลิสต์นี้เนาะไม่ได้ใช้โปเกมอน EX เลยนะครับก็ถ้าน่าจะหากันได้อยู่แล้วนะครับใช้แบบเศษสุ่มๆเอาก็ได้ถ้าเกิดว่าของไม่ครบอะไรเงี้ยนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเด็กนี้เดี๋ยวไปดูเกมเพลย์กันในเกมนะครับน่าจะอธิบายกันแบบง่ายๆครับผมเนี่ยทุกคนมันจะดีขึ้นผมบอกเลยมันจะดีขึ้นทุกอย่างอึบเห็นไหมมันจะหายมือมันจะดูดีทันทีเว้ยบอกเลยมือมันจะเหมือนแบบทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางเข้ารอยแต่โดนทอยโดนเด็กทอยเหรียญว่ะเด็กทอยเหรียญนี่ไม่ปลื้มเท่าไหร่เลยนะลูกพี่จะทอยเหรียญใส่หน้ากันอย่างเดียวเลยหรอลูกพี่จะทอยเหรียญใส่หน้าอย่างเดียวเลยหรอทอยทันเปล่าถ้าเทินหน้าเราจั่วได้เบรนเนี่ยตายเลยนะเนี่ยให้ด็อกเตอร์ให้หัวหน้ายิมจัดการหัวหน้ายิมไฟพุ่มโคตรแรงมันลบละ20ครับมันลบละ20ว่ะลบละ20ลบพี่เสียบนะจ๊ะลบแล้วไงอ่ะฮึบฮึบนะครบป่ะนี่โปเกบอลใช้ไม่ได้แล้วพี่หมุนให้น้องอะไรหนึ่งทีดีกว่ามาหมุนให้น้องอะไรหนึ่งทีดีกว่าเพิ่มความเล้าฉาน40มันไวจริงนะเล่น 1G เนี่ยเฮ้ยอ้าวไม่ใช่ตัว EX หรอเฮ้ยเขาทุกคนเขาไม่อยากเสี่ยงดวงหรอเขาไม่เล่นพละพละ EX หรอ
มันมีด้วยหรอคนแบบนี้อ่ะไม่ได้นะผิดหลักสูตรนะคนเราต้องเสี่ยงดวงสิเพื่อนทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะทำอย่างนี้มันไม่ตรงหลักสูตรแล้วนะเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ถูกต้องเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะเซทุกคนถ้าเราเล่นพาราพาราไม่ถอยหัวก้อยเราจะไม่เฟี้ยวนะเราอาจจะชนะแต่เราจะไม่เฟี้ยวนะเว้ยเออไม่เฟี้ยวนะเว้ยนี่เขาเล่นพาราพาราแบบไม่ถอยจริงด้วยอ่ะทำไมไม่เชื่อมั่นวะถอยหัว2หัวตี160นะออกจะเก่งเราต้องเชื่อมั่น4คนเราอ่ะอุ๊ยมันมีซากากิ2ใบเลยหรอบ้าบอที่สุดโอ้ยเจ็บเจ็บปวดรวดร้าวหัวใจผมดูก่อนนะคำตลอดก็ไหวอยู่แหละแต่ว่าเกมยาวดีกว่าอย่างงี้พออีกฝั่งก็เกมยาวเหมือนกันมันใช้มือหมดแล้วครับเรายังจั่วอะไรไม่ได้มีเป็นชิ้นเป็นอันเลยทุกคนดึงก่อนดึงเกมก่อนหนึ่งทีอยากได้ Rapid Dash มากกว่าโอ้ยนานไงมาแล้วนะสลิปปี้ซองน่ะเห็นไหมน่ะเห็นซองไหมเพื่อนซองซิงกับซองออนไลน์น่ะเฮ้ยมาแล้วนี่ไงไม่ทันหรอกสลิปปี้ซองอ่ะเดี๋ยวเราจบเลยจบเกมเลยเราติดจี้ไฟคนนี้ครับเราถอยเลยได้เวลาแล้วเด็กๆหมดเวลาเล่นสนุกกันละมาขึ้นมาไปเองเอาอันนี้ก่อนเลยจัดไปครับจิ้งจอกเราโชว์พาวเอาไป90ตายหมดไม่ต้องห่วงตายทุกตัวเทิร์นหน้าเราได้แล้วมันจะซิงกับซองออนไลน์โอ้ยโอ้โหว้แต่ถ้าเราซาบรีน่าดึงมามันก็ไม่ไหวเนาะวีฝั่งยอมแล้วครับไม่ไหวฮะ90ตลอดแจ๋วจัดแต่เพื่อนไม่เชื่อมั่นในหัวก้อยไงรู้สึกเด็กนี้เริ่มหลังเก่งกว่าเยอะนะฮะเพราะมันติดจี้แรกต่อยเลยไงติดจี้แรกแยบตลอดอะไรเงี้ยว่าเริ่มก่อนไม่แข็งเท่าไหร่เริ่มหลังนี่โหดเนี่ยมาละไหนลองทดสอบความเชื่อโอ้โหจิงจอกล่าง2ตัวไม่มีจิงจอกล่างแรกโอ้ยชนะทางฉันชนะทางคนอย่างเธอ เบิร์ดที่เราตายแล้วเนี่ยเบิร์ดที่เราตายเนี่ยฟูจิตานี้เนี่ยที่จริงเบิร์ดตายนะแต่ว่าไม่ต้องรีบเบิร์ดก็ได้ครับตอดกันหนึ่งทีส่งจุ๊บจิ้งจอกนะไม่เอามาเด้อขอบคุณน่ารักมากเอาไปก่อน40คือเบิร์ดที่เราตายเลยแต่ว่ารอให้มันติดก่อนครับรอให้มันติดก่อน 1G ไว้เราค่อยเบิร์ดมันขอมาล่าง2ได้ไหมฮีกรอบๆฮีกรอบๆ ใช่ครับต้องมีไฟเยอร์ครับลิซาดอนไม่งั้นไม่มีคนติดจี้ให้เด็กช้าเสร็จไม่ทันเอาตัวหลังมาเอาซาบีน่าดึงตัวหลังมาก่อนต้องรีบผับตานี้เล่นตามสปีดปกติได้เลยนะไม่ได้รีบอะไรครับตอนนี้ตายแล้วตีไป40ดานเน่บอกเฮ้อเจอใครไม่เจอเด็กธาตุไฟอีกอัพขั้นไม่ทันเลยทีนี้โคตรเซ็งดานเน่บอกหนูยังไม่อัพขั้นเลยตายซะแล้วเด็กธาตุไฟเนี่ยพวกธาตุไฟเนี่ยไม่ชอบเลยนะพวกธาตุไฟอ่ะโอ้โห40ก็แรงอยู่นะวิชนะเลยเนี่ยทุกคนถ้าอีกฝั่งไม่มีเบนซ์นี่เราชนะเลยนะครับไม่มีเบนซ์นี่ชนะเลยนะจบเลยนะขอสักหน่อยละกันให้จานเฉิดฉายหน่อยมาบัฟไป30ถ้าอีกฝั่งไม่เหลือเบนซ์นี่เราตีเราชนะเลยครับเกมจบเลยทันทีเพราะอีกฝั่งไม่เหลือเบนซ์ให้ลงเป็นกฎอีกหนึ่งกฎของเกมนะถ้าอีกฝั่งตีเสร็จแล้วแบบต่อให้เรา2แต้มก็ตามแต่ว่าถ้ามันมีเบนช์โปเกมอนเหลืออยู่เลยคือเราจะชนะฟรีเลยนะสวัสดีจริงๆเพราะว่าวันนี้ฉันเล่นธาตุไฟไงล่ะ
แล้วฉันเล่นพิกาจูแล้วก็ฉันก็จะชอบเด็กท่าน้ำเป็นพิเศษชื่ออะไรปีโป้เหรอวิเริ่มหลังรัวเลยอ่ะแจ๋วเจอพิกาจูครับโอเคตามสูตรนะเพื่อนสูตรของเรานะมาแยบมาแยบช็อตแรกมาแยบช็อตแรกแล้วก็จิ้งจอกแยบช็อต2เออเนี่ยสูตรเราบอกเลยล่วงหมดของโคตรแรงของโคตรดีบอลมาแล้วฮะไหนปิกาจู X ที่ภาคภูมิใจอยู่ไหนเทิร์นหน้ามันโดนม้าเราแยบก่อน20เอาไปก่อน20แซปดอสนะแซปดอสโอเคเอาไปก่อน20แซปดอสบอลยังไม่เห็นหน้าปิกาจูนะฮะยังไม่เห็นหน้าเท่าไหร่บอล2ลูกอันนี้การันตีการ์ดให้เลยนะแจ๋วรีดกองครับบอล2ลูกใช้เลยเนี่ยเบนเต็มแล้วรอบเนี้ยถ้ารีดกองแล้วเนี่ยด็อกเตอร์จะได้จั่วล่าง2ให้ได้นั่นแหละที่ต้องการเลยเพื่อนเอาไปก่อน1ดอกลงมาลงเลยตึ๊บๆๆๆเอาไป20ทักทายตามภาษาเพื่อนบ้านกันน่ะพอทักทายอย่างนี้อยู่แล้วอยากได้มาล่าง2อ่ะเพื่อนขอมาล่าง2ได้มั้ย20มันเบาไปว่ะต้อง40ว่ะ20เนี่ยเหมือนแบบว่าทำอะไรใครไม่ได้เลยอ่ะต้อง40นะขอ40แล้วกันไม่งั้นโอ้ยมันจะเอาอีเล็กโตบอลไล่หวดเราวะเฮ้ยไม่ทันหรอกเอามา40เนี่ยชนะเลยเนี่ยเออสั่งได้อย่างใจนึกถ้ามันได้อย่างงี้สิมันก็ตามเคิร์ฟมันก็สบายหวานเจี๊ยบเอาไปเลยม้าพยศอีกกรอบๆจัดไปเพื่อน40เออเอาม้าพยศไปเอาไปก่อนครับขอแต้มนึงฮะต่อไปเราต้องการคือผมต้องการการเบลนครับเบลนบวก30แต่ไม่ต้องได้ตอนนี้วันช็อตตายทุกตัวนะยกเว้นแซปดอส EX นะซึ่งก็ไม่น่าจะหยิบขึ้นมาแล้วถอยเลยน้องม้าถอยเลยลูกเดี๋ยวพี่เองก่อนพี่เองถอยเลยถอยเลยหนุ่มให้ลูกพี่ลุยว่ะ X กันนะครับเพราะว่าจิ้งจอกมันใช้นี่ไหมมันใช้จี้1ครั้งนะครับเวลากดปิกาจูที่ไม่มีปิกาจูฉันไม่กลัวหรอกนะไป90ส่งเพื่อนขึ้นมาไหมเทิร์นหน้าก็มันเอาแซปดอสมาค้ำอยู่แล้วแล้วก็ซาบีน่าดึงบอลจีจีตามสูตรอยู่แล้วทุกคนซาบีน่าดึงบอลนะมันเอาแซปดอสดึงค้ำอยู่แล้วฮะเทิร์นหน้าซาบีน่าดึงบอลขึ้นมาเรียบร้อยจะบอลล่างแรกล่าง2ก็ตายอยู่ดีเพราะเราตี90แต่ใช้แค่2จีซึ่งถือว่าแรงมากนะครับมันจะจิกเรา20ป่ะผมยอมแล้วครับโอเคแจ๋วแจ๋วถ้าเริ่มหลังคือถ้าเริ่มหลังแล้วก็ตามสเต็ปนี่คือแบบเก่งมากเพราะไวมากนะฮะหาเด็กทำทุกคนอยากทำลิสตอนอยากเล่นจริงอยากเล่นทุกเด็กเลยนะโปเกมอนเนี่ยค่อยๆไล่ไปหาเด็กเล่นเริ่มก่อนจัดไปชิวๆเพื่อนแต่อย่างที่บอกอยากว่าเปิดด้วยม้าเก่งกว่านะเอามาแยบให้ได้เลยช็อตแรกถ้าเป็นจริงจอกน้องวอลพิกเปิดมามันทำอะไรไม่ได้นะโอ้โหซินิกาเมะฉันไม่ชอบเด็กทาดน้ำเลยไอเต่าขนองคองคึกฉันไม่ชอบเต่าฉันเกลียดเต่าช่วยฉันด้วยตีเรา40โคตรแรงอ่ะ40โคตรแรงเลยนะเพื่อนถ้าเท่ากันครับ X speed เทิร์นหน้าก็ได้โคตรแรงเต่าขนองคองคึกโอ้โหมาเพียบอ่ะใจเย็นหน่อยนะลูกพี่นะลูกพี่ทอยมิตตี้ใส่เต่าด้วยเอาแล้วมาจัดไปคาซึมิมา3หัวไปยังต่ำเอาไปก่อน1ก้อยครับขอ1หัวแล้วโอเค2หัวเหรอ2หัวตัวหลังนะ3เม็ดละตัวหลังซัดไม่ต่ำกว่า3เม็ดแปลว่ามือมันดีทุกคน
ถ้ามัน all in ตัวหลังเนี่ยแปลว่ามือมันดีเว้ยเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะจัดการมันโดยการที่เดี๋ยวผมสับนิจิวิทยาแล้วผมสับเพื่อไม่ให้ร่าง2ร่าง3มันอยู่บนมือจิตวิทยาหน่อยเว้ยแล้วเดี๋ยวดึงมาวันช็อตเทิร์นหน้าเดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวมันรู้เรื่องเทิร์นหน้าเจอกันน้องเดี๋ยวพี่จัดให้เลยไอตัวหลังอะที่ภาคภูมิใจ3เม็ดอะเดี๋ยวพี่จัดให้เลยน้องอย่าหนีละกันเออให้แปลงเลยให้แปลงเลยอย่าหนีละกันโอ้ยโอ้โหมีเนียสว่ะโหเอาเนียสมาบังนี่จบแล้วจีจีละโหเพื่อนเอาเนี้ยมาบังเฉยเลยอะจบละไม่หนุกละเอาเนี้ยมาบังอีกก็แย่ดิเล่นเลยไม่ได้ครับถ้าเมื่อกี้ไม่มีเนี้ยดึงมาวันช็อตมันตายแล้วมีเนี้ยมานี่แย่ละถ้าเอาจิ้งจอกไปแทงเทิร์นหน้าทับล่าง3แล้วอ้วกแน่เล่นไงดีหรอจี1 XP ถอยยับ40ก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เอาจริงมันได้เสร็จแล้วนี่ว่ะเอาม้าไปนี่ก่อนม้าไปไล่ยับก่อนดีกว่ามันแพ้ธาตุด้วยดิถ้าเมื่อกี้ไม่มีเบนอีกตัวเนี่ยตายแน่นอนครับไอ้เนี่ยเพราะว่าผมสับ3คือกะวัดเลยไงโอเคเพราะมันจะเล่นแล้วเอาเนียสว่ะโหแปลว่าไม่มีร่าง3ไม่มีคาร์แม็กซ์นะเนี่ยแปลว่าตีหาอยู่เนี่ยอันเนี้ยตีหาอยู่เหรอจ๊ะมันตีหาอยู่เนี่ยตีหาอยู่เหรอผมคิดก่อนนะเล่นตามเกมมันอยู่เลยเนี่ยยับไปก่อน40แต่มีเทิร์นยิ่งนานว่ะเกมมันเปลี่ยนตอนที่มันวางเมี้ยววางเนสเป็นเบนอีกตัวนี่แหละแต่ผมว่าผีผ่านไม่ได้ฮะผ่านไม่ได้ระบบเทรดมาปีหน้าครับปีหน้าเลยมกรานุ่นอีกนานนะครับรอยาวๆมันให้ซินิกาเมะอีกตัววะแปลว่าเขาคาเมกยังไม่ขึ้นปะแต่มันเดี๋ยวใกล้ขึ้นแล้วแหละอย่างเงี้ยผีผ่านไม่ได้ครับเราต้องเออเซตอัพเราพร้อมเหมือนกันนะเอาจริงวางกันเราวางรากฐานแล้วทุกคนวางรากฐานด่วนวางรากฐานรอจังหวะทีเผลอวันช็อตวันคิวเท่านั้นทุกคนจังหวะทีเผลอเว้ยมีครั้งเดียวต่อให้มันคาซึมิได้เมื่อกี้เท่าไหร่2หัวป่ะเนี้ยจ่วย2เทิร์นด้วยม้าน่ะเต่าอ่ะรอบนี้ลงแล้วป่ะยังว่ะรีดกองว่ะโหแต่มันมีเบนซ์มากันตลอดเลยว่ะโอ้โหหนักด้วยเบนคาบิกอนโอ้เบนคาบิกอนเพื่อนมันยื้อให้คาเมกครับโอ้เบนคาบิกอนโอ้โหคาซูมิหมุนหลังอีกตัวนึงอะเอาที่พ่อสบายใจเด้อผมว่าหมุนให้คาบิกอนได้ซ้ำเนี่ยแหละให้มันรีทีทง่ายๆปะอ๋อให้ตัวหลังเลยครับเนี่ยล่าง2ตัวโอเคคาบิกอนนะแต่คาบิกอนรีทีส4เลยนะเท่ากับว่ามันแทงรอแหละแทงรอวะมันแทงรอช็อตนี้ซาบิน่าช็อตนึงคือดึงหลังเฮ้ยสวยดิซาบิน่าช็อตนึงดึงหลังมาดิกลัวอะไรอ่ะดึงดิขอหลังตัวนึงถ้าดึงตัวนี้ก็ตายเลยโอเควางนี้ก่อนนะครับ
ผมให้มันนานกว่านี้ไม่ได้ละให้มันนานกว่านี้ไม่ได้ละทุกคนมันจะนานเกินไปไหมเอาดีเราจะชนะเด็กธาตุน้ำที่มันทอยคาซึมิ2ตาได้หรอวะคาซึมิ2หัว2ตาติดหรอวะเนี่ยมันรออยู่มันรออยู่เพื่อนมันรออยู่เว้ยมาแล้วครับไฮโดปั๊มบาซูก้าโอ้โหบาซูก้าบาซูก้าเหรอแยบอันนี้40เทิร์นหน้าขึ้นชนะเลย120เพราะงั้นเดี๋ยวนะผมยังไม่วางจี้เลยตานี้วางกันตานี้เราจะแกล้งทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเว้ย แกล้งทำแบบเฮ้ยไม่ตายหรอกเทิร์นหน้ามันรอดชัวร์อะไรอย่างงี้แล้วเดี๋ยวเราเซอร์ไพรส์มันถอยแล้วกดเบรนเลยบวก30ปัง120ตายคาร์บิกอนเออแม่งตัวมันอ้วนไงแต่ผมว่ามันดึงคาเมกขึ้นแล้วรอบเนี้ยชนะได้นะเว้ยชนะได้ครับโหห้าเม็ดนะคาเมกอะอ้วนตุบเลยเราอะเฮ้ยไม่ถอยคาร์บิกอนเธอหน้าแพ้แล้วนะเอาจริงนะไม่ขู่เด้อเดี๋ยวเจอเดี๋ยวมันเจอหัวหน้ายิมไฟเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันโอ้โหฉีดว่ะโอ้เอ้ยมันฉีดอีกทุกคนแม่งสาบหัวหน้ายิมไฟผมกับกองโอ้จีจีว่ะอย่างเงี้ยอย่างงี้จีจีว่ะเอาแต่ได้เหมือนเดิมไม่เป็นไรมันสาบหัวหน้ายิมไฟผมเฉยเธอหน้ามันติด1 X speed ทีนึงมันลงได้ปะคิดก่อนต้องซาบีน่าเลยมั้ยซาบีน่าเราแยบมัน40มัน140 90 + 3มัน120ก็ไม่ตายอยู่ดีเพราะงั้นต้องทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปก่อนเว้ยจริงๆคือเด็กเรามันเล่นเกมไวนะนี่เราเจอเกมช้าแล้วแต่เธอหน้ามันติดจี้มันน่า X speed ถอยแล้วแหละผมว่าถ้าดึงผมคิดก่อนนะถ้าดึงคาเม็กซ์ขึ้นเลยเหรอผมว่าดึงคาเม็กซ์ขึ้นเลยลุมมันก็ตายอยู่นะเว้ย92ทีมันตายอยู่แล้วไงลุมดีกว่าลุมดีกว่าว่ะลุมดีกว่าเปลี่ยนแผนเว้ยจิ้งจอก2ตัวลุยเพื่อนลุมลุมเลยลูกลุมเลยลุมอะไรดึงมาลุมดีกว่าครับลุมดีกว่าไหวอยู่แล้วถ้าลุมอ่ะโถ่เอ้ยมี2ตัวไม่ไหวได้ไงครับโดนวันช็อตอยู่แล้วไงแต่ไม่เป็นไรเราก็วันช็อตมันก่อนเราทูช็อตไปเอาไป90เออลุมเลยเฮ้ยกูกล้าเปล่ากล้าหรือเปล่าเนี่ยเออเฮ้ยฟ็อกซี่อันเดียวไม่พอครับ110ไม่พอหมดแล้วฉีดไปทีนึงแล้วโพชั่นน่ะหมดแล้ว GG แล้วเพื่อนเทิร์นหน้ามันเจอจิ้งจอก9หางเจอกับตันซูเปอร์สะอุ๊ยอ้าวโอเคป่ะตายเลยลูกไม่เป็นไรเก่งแล้วเจอเด็กธาตุน้ำคาซึมิ2หัวยื้อขนาดนี้เราเด็กเกมไวไป GG จบเกมมาเทิร์นของฉันไม่หวังพึ่งการจั่วการ์ดทั้งนั้นเพราะว่าฉันชนะอยู่แล้วฉันไม่ต้องใช้ของพวกนั้นจัดการมันเลยสวยงามสุดยอดครับได้เกมไวแต่เราชนะเกมช้าได้นี่แล้วแพ้ท่านี่ถือว่าแจ๋วเยี่ยมมันกุดไปน่ะหมดหนทางไหนโอเคสวัสดีจ้าม้ามาโอ้โหบอกม้าได้ยิ่งจ่อยแล้วเริ่มหลังนี้ถ้าที่ม้ายิ่งเก่งนะม้าแยบก่อนนะเอาไปก่อน20อย่างเงี้ยเออพิกาจูยังเซตไม่ทันเลยอ่ะเรามา20เนี่ย10 20 30 40 10 20 30 40เนี่ยโอ้ยจั่วยับเลยนะโอ้สับให้ด้วยโอ้ขอดีๆนะถ้าสับให้อ่ะดีเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมยอดโปรเฟสเซอร์ก่อนมาสับมาสับกลับแล้วกันนะสับกลับนะเต็งนี่สับกลับนะเต็ง
อย่าตีเขานะทอยหัวครับอย่าตีเขานะเทคผู้เล่นอย่าตีเขานะทอยหัวไหมล่ะไม่เคยเห็นทอยได้หัวเลยเห็นก้อยตลอดพี่กระจุยเอ็กมาแล้วครับอย่างงี้ตามสเต็ปผมบอกเลยมาอยู่แล้วโอ้ยยังว่ะบอลว่ะเฮ้ยติดอย่างงี้ระหว่างแล้วนะเธอหน้ามันตายอยู่แล้วนะ20เนี่ยติดอย่างงี้หว่านเราเลยครับขอบใจเด้อไม่ต้องมาแล้วมาลูกหมดประโยชน์แล้วเราอะหมดหน้าเท่เขาต่อยกันอย่างงี้แล้วรุ่นใหญ่เขาต่อยกันอย่างงี้แล้วไปมีแต่ม้ามีแต่ม้าดีกระโหลกตอนนี้ไม่ต้องการแล้วม้าเองอะช้าเฉยเฉยช้าเฮ้ยพี่กระตุยเอครับมันติดตัวหลังแล้วเว้ยถ้าตายก็เอาบอลขึ้นแล้วเธอหน้าพิกาจูวิ่งไล่เอา90เพราะงั้นเธอหน้าซาบิไม่มีซาบิน่าด้วยนี่หว่าว่าแย่จังเฮ้ยๆอะไรอย่าดึงขึ้นนะดึงพิกาจูขึ้นตายนะอย่ามั่วนะน้าวอย่ามั่วนะอะไรเนี่ยเอาอย่ามั่วนะมั่วเลยไปละเพื่อนอย่างนี้ก็ตายเลยดิโอ้โหตีไม่ได้เอาขึ้นมาทำไมเพื่อนตีไม่ได้เอาขึ้นมาทำไมอย่าเอาขึ้นมาม่อนตีไม่ได้เอาขึ้นมาทำไมโอ้จีๆเลยครับเรียบร้อยเลยงงเลยไหนเฮ้ยเนี่ยแหละเริ่มหลังตามเต็ปเลยครับมีม้าผมม้าเยอะด้วยรอบนี้ม้า2อันนี้เรียกม้าแยบเขาเรียกว่าสเต็ปม้าแยบ20อุ้ยโอเคจัดมาเจอนักสู้อ่ะทุกคนนักสู้สู้เลยนักสู้จะไหวกับม้าจริงเหรอวะแต่มัน70นะมันถึกจังเลยอะนักสู้ถึกจังโพชั่นต้องใช้2ครับนักสู้ถึกจังเว้ยป่ะโดนครับนักเข้าพันโดนไป20โหไวไม่พอเนี่ยโอ้ยศาสตราจารย์จวด2เทิร์นเหรอบ้าบอศาสตราจารย์จวด2เทิร์นแน่แข่งโป้ครับเอามาก่อน20มาแยบมาปิดนี่อัพ2ตัวเลยครับเพิ่มความร้อนแรงกันหน่อยเอาไปก่อน40นี่เล่นตามมือนะนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะทำอะไรมากไม่ได้โอ้ยตัวหลังน่ากลัวจัดตัวหน้าก็น่ากลัวไม่เป็นไรปะเธอหน้าโดนสเตรชคิกเหรอดีนะมี2ม้ามีม้าเดียวนี่แย่เลยโดนไป50โอ้ยเจ็บเบาๆหน่อยนะเพื่อนไปครับยังไงวันฮิตก็ได้แค่70ว่ะคนฮิตโตมันลีโตมันลีมายังเนี่ยพี่ใหญ่มาปะเนี่ยแล้วเมื่อไหร่พี่ใหญ่เด็กผมจะมาผมรอพี่ใหญ่เด็กผมอยู่นะโอเคน่าจะใกล้มาแล้วผมว่า
ใกล้แค่ไหนคือไกลแจกจ่ายจี้ครับเผื่อมีคนตายแจกจ่ายจี้คนละเม็ดเด็กเราใช้จี้คนละเม็ดพอเทิร์นตะกี้ซาบิน่าดึงหลังอาจจะดีเหมือนกันเพราะมันรีทีส2แล้วไงตัวหลังเดี๋ยวตานี้ดึงหลังเดี๋ยวตานี้ผมดึงหลังฟอสหลังขึ้นมาดีกว่าตี40เจาะไปหน่อยม้าควิด2ตาน่าจะตายแล้วก่อนที่มันจะอัพล่างเพราะตัวนี้ไม่มีอะไรแล้วสเตรชคิกไม่มีอะไรแล้วฮิตโตมารีไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่มีพร้อมแล้วนะดึงหลังก่อนตานี้ยังดึงหลังก่อนโอเคดึงหลังฟอสไปก่อนครับอยากต่อยม้าผมอยากต่อยม้าตัวหลังเมกาพันเมกาพันโอเคดึงหลังอีกรอบมาจิ้มไปก่อน40เพราะมันยังเมก้าพันไม่ได้ไงแต่ผมจะพันหน้ามาแล้วเทิร์นหน้าเนี่ยมันรีทีส3ครับมันไม่ได้อยู่แล้วมันเอ็กซ์สปีดอีกรอบป่าววะโอ้โหมันก็เหนื่อยอยู่นะXP ใช้กี่ใบแล้วเช็คก่อนใช้ใบเดียวตายแล้วโดนไฟแผดเผาไปซะเอื้อตุ้มเรียบร้อยครับ3แต้มจ๋วยๆตานี้จ๋วยๆจ๋วยๆเลยแย่ yeah! ในสุด